ซึ่งชีวิตกว่าที่จะมีวันนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยจริงๆสำหรับใบเตยอาสยามซึ่งเธอก็เจอฝ่าฟันอุปสรรคเจอดราม่าต่างๆนานามากมายจนชนะใจใครหลายๆคนได้จนวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หลายๆคนมีงานปังๆแถมขึ้นแท่นเป็น CEO มีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองตามที่ฝันเอาไว้ได้แล้วด้วยโดยที่ล่าสุดเธอได้โพสในอินสตาแกรมส่วนตัวรวมมิตรภาพในอดีตเทียบกับปัจจุบันพร้อมกับแคปชั่นระบุไว้ว่ากลัวที่จะเป็นแฮชแท็กใบเตยอาสยามย้อนความหลังกันหน่อยใครตัวมากับใบเตยอาสยามรายงานตัวด้วยนะจ๊ะทางการคนบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับแห่กดไลค์คอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียว